ครับผมมาช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับเมื่อคืนครับเป็นยังไงบ้างครับเวลาคือว่าฝนตกก็คือฝนตกหนักครับแล้วทีนี้อยู่ดีๆก็มีลมกระโชกแรงทําให้หลังคาพังพอพังแล้วมันก็อุ้มพัดอุ้มเป็นลูกเลยครับพออุ้มเป็นลูกแล้วทําให้หลังคาพังไปหมดแล้วทีนี้แล้วมันลมนกตายประมาณสัก 30,000 กว่าตัวครับเสียหายทั้งหมดเสียหายทั้งหมดครับทั้งโรงเรือนทั้งนกทั้งโรงเรือนทั้งโรงนกเลยครับครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาประมาณเท่าไหร่ครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนครับประมาณเที่ยงคืนครับตอนนั้นเราทําอะไรอยู่ครับนอนอยู่หรือไงฮะตอนนั้นผมกําลังดูอยู่ว่าจะทํายังไงทีนี้พอเริ่มพังเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้สถานการณ์ได้เลยเพราะว่าไฟฟ้าก็เสาไฟก็ล้มหมดเลยครับไฟดับด้วยนะฮะดับหมดทั้งหมด 4-5 ต้นที่ตรงทางไอ้ถนนกลางตามจ้องตู้ถนนตรงทางเข้าอบต.มาครับตอนนี้ก็ได้กําลังดําเนินการอยู่ครับก็ประสบภัยก็มีประมาณสัก20กว่าล่างคาเรือนครับอันนี้เป็นท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่3นะครับตำบลไร่รถนะครับครับก็มาดูลูกบ้านครับเป็นไงบ้างฮะโดยรวมนะที่ตำบลไร่รถเป็นไงบ้างครับก็โดยมากครับตอนนี้ในหมู่ก็เดือดร้อนมากเลยตอนแรกก็ไฟน้ําก็ไม่มีแล้วตอนนี้ครับก็ประสานงานกับท่านทางไฟฟ้าแล้วได้มาดําเนินการแล้วครับครับแล้วก็มันมีพี่น้องประชาชนนะบางบ้านที่มีแต่ผู้หญิงหรือว่าผู้สูงอายุเงี้ยครับเขายังไม่มีคนช่วยมีอะไรจะแนะนำไหมครับก็อยากถ้ามีหน่วยงานไหนที่จะขอเขาช่วยเหลือได้ก็อยากจะให้เขาช่วยเหลือเป็นเรื่องด่วนเพราะว่าบางบ้านก็โดนร่างชาแล้วไม่มีที่นอนก็เปียกหมดอะไรมีลงอยู่ข้างในครับเบื้องต้นนะฮะทางได้มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือบ้างหรือยังอบต.ก็ประสานแล้วค่ะครับโอเคครับให้ท่านนายกรับทราบแล้วครับขอบคุณมากครับ